สวัสดีค่ะกระป๋าจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีกระเป๋าจากโค้ดเอาเลทมาฝากกันอีกแล้วค่ะคอลเลกชันนี้เป็นผ้าเดนิมหรือผ้ายีนนะคะตอนนี้เนี่ยโค้ดเอาเลทผลิตแล้วก็วางจำหน่ายคอลเลกชันผ้ายีนออกมาหลากหลายรุ่นมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายกระเป๋าสตางค์ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เขาออกมาครบในรายการผลิตเลยวันนี้แอดมินก็หยิบตัวกระเป๋าใบนี้ที่เป็นกระเป๋าท็อปแฮนเดิลมาพร้อมกับหูจับแล้วก็สายสะพายยาวนะคะดูขนาดของกระเป๋ากันก่อนค่ะใบนี้จากซ้ายมือไปขวามือจะอยู่ที่ประมาณ9นิ้วครึ่งนะคะตัวกระเป๋าฝาเปิดเป็นแบบเทิร์นล็อกคือหมุนซ้ายแล้วก็หมุนด้านขวานะคะแท็กกระเป๋าเป็นแท็กหนังค่ะสายขนาดความยาวอยู่ที่ประมาณ22คุณสามารถถอดสายได้นะคะถ้าคุณไม่อยากใช้หรือไม่ชอบสายสามารถนำสายอย่างอื่นเข้ามาปรับเปลี่ยนหรือ DIY ตามสไตล์ที่คุณชอบเลยด้านข้างของกระเป๋าก็จะมีห่วงไว้สำหรับการใช้งานนะคะมุมมองจากด้านข้างค่ะโลโก้รถม้าแล้วก็โลโก้ของแบรนด์จะอยู่ด้านข้างปกติเราจะเห็นอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะแต่พอรุ่นนี้เนี่ยก็พิเศษหน่อยก็คือจับมาอยู่ทางด้านข้างของตัวกระเป๋าด้านหน้าด้านหลังเป็นลายซีซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์นะคะตัวฝาเปิดนี่ค่ะเปิดปิดหมุนลักษณะแบบนี้ภายในก็จะมีซิปอยู่อีก1ช่องให้คุณได้ใช้งานด้านในตัวผ้าเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันช่วยในเรื่องป้องกันเวลามันมีสิ่งของเลอะเทอะอยู่ด้านในกระเป๋าสีแดงสีเข้มๆเนี่ยมันจะช่วยเราได้ด้านหลังบ้างค่ะด้านหลังของกระเป๋ามีช่องอยู่อีก1ช่องให้คุณได้ใช้งานนะคะใส่อะไรได้บ้างโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นทุกแบรนด์ทุกขนาดนะคะไม่เป็นปัญหาแอดมินเอาฟิตให้คุณดูแล้วว่าถ้าเราใส่โทรศัพท์เข้าไปเนี่ยแอดมินใส่เคสด้วยนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ตัวห่วงตัวตะขอโลโก้เป็นสีทองการใช้งานไม่ยุ่งยากค่ะเปิดปิดกดบริเวณตรงนี้ที่ตะขอก็สามารถถอดเข้าหรือจะใช้งานได้แล้วตัวสายของกระเป๋าใบนี้สามารถปรับได้นะคะเขามีรูปรับให้ตามสรีระของผู้ใช้เลยถ้าคุณชอบใช้งานแบบสะพายไหล่ก็สามารถใช้ได้ Clutch Body ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันหรือจะถือเฉพาะหูจับตัวหูจับนั้นมีขนาดความสูงของตัวหูจับอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานแบบคล้องแขนไม่ติดค่ะหูจับถือก็สวยเช่นเดียวกันถือว่าแอดมินนำมาเป็นทางเลือกนะคะถูกใจชอบใจอย่าลืมค่ะทักทายกันมาได้นะคะถ้าคุณอยากได้กระเป๋าที่สามารถใช้ได้ในทุกโอกาสสะพายไหล่ได้สะพายครอสได้ถือได้ทักทายกันมาค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ